ามาพูดว่าไม่รู้เดี๋ยวกลืนน้ำลายไม่ได้เดี๋ยวกลืนน้ำลายไม่ได้น้ำลายเวลามันลงพื้นแล้วเนี่ยเมียกลับเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกติดมาด้วยนะพี่จะบอกให้เลยพี่เป็นหมอนะอย่าให้เราเป็นคนไข้ของพี่ต้องสอนพี่มาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปคนนี้ก็นอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตำรวจนี่วางกำลังเข้มหน้าห้องผู้ป่วยพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะคะหลังนักโทษชายทักษิณเนี่ยมาพักทีนี้ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแกย้ายหรือยังคือขออนุญาตเอ่ยนามได้ไหมคือคนสงสัยว่าแกไปอยู่โรงพยาบาลพระราม9สมบัติของตระกูลแกไงแล้วเขาสงสัยกันนะเขาสงสัยกันนะเขาก็บอกว่าทีนี้จากการตรวจสอบในทางเราก็ไปตรวจสอบนะคะตรวจสอบที่ชั้น12 13และ15ซึ่งเป็นห้องพักของตึกอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์เป็นห้องพักผู้ป่วยในแผนกสูตินรีเวชและอายุรกรรมประชาชนทั่วไปสามารถขึ้นได้เยี่ยมญาติพบหมอได้12 13 15นะคะส่วนชั้น14เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ล็อกลิฟต์กดไปชั้น14ไม่ได้ล่าสุดวันนี้กดไปได้แล้วเมื่อเดินออกจากลิฟต์ชั้น14ขวามือจะเห็นกระจกเป็นกระจกนะนี่เห็นสปอตครับไม่ใช่สมสนามม้านั่งเลยนะไปแก้บทหน่อยอันนี้คือสปอตครับอันนี้คือสนามสปอร์ตคลับที่อยู่ถนนราชดำริอ่ะคืออยู่สองฝั่งอังรีดูนังกับราชดำริอันนี้สปอร์ตคลับนะไม่ใช่นางเลิ้งสปอร์ตคลับแล้วก็ตรงห้องพยาบาลเนี่ยมีตำรวจนอกเครื่องแบบ1นายในเครื่องแบบ1นายยืนหน้าประตูทางเข้าของผู้ป่วยระดับสูงนี่เธอไปถ่ายเข้ามาอย่างนี้เนี่ยหมอใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจก็น่าแหกอ่ะสิเชิญช่วยกันรุณาเชิญหมอตุลไปเย็บหน้าหมอใหญ่หน่อยหมอใหญ่บอกว่าวิวไม่ดีไม่ได้อยู่ห้องวิวสวยเลยวันนั้นจำได้ไหมใช่แอร์ก็ไม่มีเอาพัดลมตัวอัดเข้าไปวิวไม่ดีเนี่ยหมอนี่เห็นสปอตครับเต็มวิวดีคือไอ้วิวถ้าเราไปโรงพยาบาลแล้วเราไปยืนบอกวิวดีไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลใช่ไอ้วิวดีแค่ไหนก็ไม่อยากไปทีนี้พอเห็นวิวอันนี้นะมีตำรวจนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบนะอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าหอผู้ป่วยส่วนประตูทางออกหนีไฟชั้น14เปิดไม่ได้ล็อกไว้บรรยากาศทั่วไปนั้นไม่มีกำลังตำรวจมาคึกคักเหมือนวันแรกๆมีแค่ตำรวจ2คนอยู่หน้าหอผู้ป่วยเนี่ยจันทิยาดินถอดแล้วออกประตูไม่ได้ประดุศิลป์ไปเองประดุศิลป์ไปเมื่อเช้าประดุศิลป์บอกเดี๋ยวผมไปดูให้พี่12 13 15ได้14เมื่อก่อนหน้านี้ล็อกวันนี้ขึ้นได้แล้วแต่มันมีไฟล็อกไว้มีตำรวจ2คนไม่คึกคักเหมือนวันแรกๆก็คงโดนด่าเยอะโดนด่าเยอะแต่วิวดีอย่าบอกว่าวิวไม่ดีถามหมอตุลจะรู้อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์วิวดีแต่ใครจะไปอยู่ล่ะใครจะไปโรงพยาบาลเราไม่ป่วยแล้วนี่แน่เนี่ยหาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนอนถ้าขวามือเป็นหอผู้ป่วยนะคะคุณเห็นวิวสปอร์ตคลับค่ะโอ้โหเห็นวิวสปอร์ตคลับค่ะวิวพันล้านค่ะถ้าไม่ป่วยก็อย่าไปนอนเดี๋ยวป่วยจริงนะผีผักนะเธอ ไปนอนได้รางวัลทำไมไม่ป่วยแล้วไปนอนไม่ป่วยแล้วไปนอนเนี่ยเตียงคนป่วยนะเธอเจ็บกี่คนตายกี่คนแล้วเธอรู้เปล่าเดี๋ยวผีผักป่วยเขาจริงๆตายเขาจริงอ่ะยุ่งนะลูกจะกำพร้าพ่อนะเพราะเด็กไม่เป็นเทวดาใช่เป็นเทวดาบนฟ้าแดนเป็นเทวดาค่ะทีนี้เรามาดูนี่นะคะมาดูเรื่องที่เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังไงที่เล่าให้ฟังไงว่ากปปสก็ติดโคกพันธมิตรก็ติดโคกฉันก็กำลังรอเหมือนกันอันตัวฉันเองนี้ก็มีคดีที่อุทธรณ์อยู่ฉันต้องใจเลยว่า10ปีที่ฉันเป็นคนเรียบร้อยมากฉันไม่เคยทำให้ศาลเสียใจเลยศาลเขียนเลย
อย่าทำผิดทำซ้ำทำอะไรฉันไม่เคยทำซ้ำเลยฉันเป็นคนดีตามกฎไงตามระเบียบฉันเป็นศาลสั่งไงฉันทำตามอย่างนั้นเลยฉันทำตามกฎหมายเลยแต่ฉันอุทธรณ์อยู่คุณพี่ภพธงชัยค่ะโพสข้อความใน Facebook เรื่องพลตรีจำลองที่เมื่อวานเราเล่าให้ฟังจำได้ไหมพลตรีจำลองสุริยสัยเหล่านี้เนี่ยนัสเซอร์เองก็ติดตั้มเองก็ติดพวกนี้เดินเข้าคุกไม่มีข้ออ้างป่วยโรคนั้นโรคนี้ไม่เหมือนคนบางคนคุณพี่ภพธงชัยแดกดันคุณทักษิณว่าคนไร้ยางอายจนบัดนี้ไม่มีใครเห็นภาพเลยว่ามันเรียกคุณทักษิณว่ามันยอมเดินเข้าคุกแม้แต่วินาทีเดียวพี่ภพธงชัยเรียกคุณทักษิณว่ามันเลยนะเขาเป็นเทวดานะพี่จะให้ลูกเขาบอกอย่างนั้นนะตอนนั้นเนี่ยลุงจำลองป่วยทนนอนร่วมกับนักโทษในห้องแคบๆ30กว่าคนไม่ขออภิสิทธิ์ใดๆจนทนอาการป่วยไม่ไหวถูกหามส่งราชทัณฑ์ในเขตแทนราชทัณฑ์อยู่ติดกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งที่อธิบดีมาตีสนิทนับญาติแต่คุณพิภพก็ติดคุกอันเนี้ยเนี่ยเขามีภาพใช่ไหมเนี่ยมีภาพใส่ชุดนักโทษตัดผมใช่แต่ผมสั้นใช่ทั้ง5คนพันธมิตรแกนนำทั้ง5อยู่ร่วมกับนักโทษนอนบนพื้นกระดานผ้าห่ม3ผืนผืน1ปูนอนผืน1หมอนหนุนผืน1ใช้ห่มมีเพียงพี่น้องพันธมิตรบริจาคพัดลมมาเพิ่มแทนพัดลมในคุกที่เสียพัดลมในคุกเสียพี่น้องพันธมิตรก็เอาไปบริจาคให้กับคุกคุณพิภพนั้นขอย้ายไปนอนโรงพยาบาล15วันสุดท้ายเนื่องจากว่าต้องนอนใกล้ซ่วมเพื่อปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยคือคุณพิภพนั้นเป็นเบาหวานขั้นสูง เขาได้นอนในเตียงในโรงพยาบาลแต่เตียงก็แออัดคือเตียงมันติดกันหมดผู้สิทธิพิเศษนั้นไปอยู่ชั้น2กั้นห้องเล็กๆในห้องเล็กๆในโรงพยาบาลมีตู้เย็นคุณต้องจ่ายเงินอภิสิทธิ์เหล่านี้มีอยู่ในราชทัณฑ์ซึ่งคุณต้องจ่ายความสะดวกสบายอยู่ในคุกคุณต้องจ่ายและจ่ายหนักพิภพธงชัยเขียนอายเขาไม่ราชทัณฑ์อธิบดีอายไหมคะกรมราชทัณฑ์อายไหมคะไม่อายฉันพูดได้เลยฉันตอบแทนไม่อายก่อนหน้านี้คุณพิภพเพราะชอบความสงสัยว่าทักษิณในคุกเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ถามเขาบอกเลยว่าคนจนในคุกเนี่ยมันไม่มีส้วมนะในคุกไม่มีส้วมมันมีถังที่ต้องหิ้วไปเททุกเช้าเราจะขอย้ายไปนอนที่ห้องมีส้วมไม่ต้องมีแอร์ก็ไม่ได้ในคุกนั้นเนี่ยเป็นห้องพัดลมนอนชิดติดกันห้องละ30คนมีส้วม2ส้วมไม่แยกคนจนคนรวยมีแดนแต่ละแดนในแต่ละแดนก็จะมีลักษณะสิทธิพิเศษแตกต่างกันแดน7ที่ทักษิณอยู่คนเดียวนั้นเนี่ยเป็นแดนที่อยู่สถานพยาบาลน่ะเหมือนแบบออกจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่แดนเนี้ยแดน7เขาบอกว่าในคุกเนี่ยนะคะคือมันไม่มีความสะดวกสบายมันเหมือนนรกอ่ะมันคือนรกในคุกมันคือนรกเวลาคุกคายคนออกมาคนถึงได้แบบกร้านไงควันคุกอ่ะค่ะคือคุกมันไม่คือความหมายของคุกเนี่ยใช่แหละคนทำผิดคนทำผิดติดคุกแต่ถ้าคุกเนี่ยคายคนออกมาเนี่ยแล้วกลายเป็นคนคุกเขม่าคุกมันติดตัวมาทำผิดอีกอ่ะใช่แต่ก็มีคนในคุกที่ออกมาแล้วดีๆก็มีเยอะอย่างน้องคนที่วาดรูปบอกใช่ไหมที่วาดรูปคือคุณพิภพเลยบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะใช้ชีวิตในคุกได้ในคุกเนี่ยมันคือนรกพลตรีจำลองเนี่ยอายุ83ปีถูกตัดสินจำคุกถูกกล้อนผมป่วยหนักรักษาราชทัณฑ์ป่วยไหล่ขวามีอาการเรื้อรังจากการผ่าตัดบอลลูนหัวใจ3เส้นก็อยู่ในคุกนอนรวมกับผู้ต้องขังคนอื่นไม่มีห้องพิเศษใดๆไม่มีห้องพิเศษใดๆตอนนั้นพลตรีจำลองเนี่ยแล้วก็มีภาพคนที่ยืนข้างหลังเนี่ยคือสุริยสัยสุริยสัยตอนออกมาเนี่ยเล่าให้ฟังคือไปเจอกันทานข้าวกันสุริยสัยบอกว่าพี่มันคือนรกชัดๆพวกเราเนี่ยเข้าไปในคุกเนี่ยเราอยู่กับทุกคนเหมือนคนคุกหมดนอนในคุกนอนเบียดเสียดยัดเยียดกันบ่ายสามให้ขึ้นหอแล้วนอนแล้วเราเขาก็จะติดหมดบ่ายสามแล้วเขาเปิดไฟตลอด
ตลอดเวลาแล้วก็ส้วมเนี่ยมันจะอยู่มันจะเป็นสูงแค่นี้เป็นส้วมนั่งยองค่ะเป็นส้วมนั่งยองใช่ต้องโผล่หัวต้องโผล่หัวเห็นแล้วก็เช้าขึ้นมาตื่นตีสามต้องไปอาบน้ำคือทุกคนแก้ผ้าแล้วอาบน้ำจากไอซีเมนต์เดียวกันหมดตึงอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายร้องเพลงชาติสวดมนต์แล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานในคุกแล้วก็รับประทานอาหารเราก็สั่งอาหารข้างนอกได้ถ้าเรามีตังค์ไม่มีใครกินข้าวแดงกันแล้วหมดยุคหมดสมัยชูวิทย์กินข้าวผัดจานละ 5,000 ก็อย่างเนี้ยก็ซื้อข้าวต้มให้มังสวิรัติค่ะให้คุณจำให้ลุงจำลองใช่คุณลุงจำลองเป็นในพลนะก็นอนในคุกกับคนคุกเหล่านั้นอันนี้คดีพันธมิตรจริงๆแล้วตอนที่พวกนี้พันธมิตรติดคุกเนี่ยคุณลุงจำลองเป็นในพลถ้าคุณลุงจำลองเนี่ยไม่ใช่คนถ้าคุณลุงจำลองถ้าเป็นคนแบบไอ้อย่างถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันก็ต้องเพช่วยหนูหน่อยอนุนันนี้หนูคุณลุงจำลองไม่เคยปริปากเลยพวกเราไปเยี่ยมอ่ะไม่เคยปริปากขอร้องใครให้มาช่วยเลยแม้แต่น้อยในพลนะในพลนะวีรบุรุษในเดือนพฤษภานะวีรบุรุษในเดือนพฤษภาไม่เคยขอร้องใครเลยสุวิชัยบอกเลยว่าพี่ครับนั่นคือนรกชัดๆจริงอันนี้คือคุกแต่นักโทษชายทักษิณไม่ได้สัมผัสเลยแต่นักโทษชายทักษิณไม่ได้สัมผัสเธอเชื่อฉันเถอะรถคันที่วิ่งเข้าไปในเรือนจำอ่ะเรือนจำมันต้องเปิดแอร์ห้องรับรองอ่ะห้องรับแขกอ่ะเชิญครับท่านนั่งเชิญครับท่านแล้วข้างในก็จะมีคนรออยู่เบาไพร่รออยู่รอแป๊บนึงแล้วก็วิ่งออกไปแล้วก็ไปอยู่ที่ชั้น14ติดแอร์เย็นฉ่ำเธอเชื่อฉันเถอะไม่มีพัดลมเสียถ้าพัดลมเสียก็ย้ายห้องดิชั้น14มันมีหลายห้องแล้วชั้น14เนี่ยเขาล็อกเอาไว้ให้กับผู้ใหญ่นอนถ้าคุณไม่ใช่พลตำรวจเอกทำไมอย่าไปไม่ได้ใช่ไหมชั้นไม่ได้เลยถีบลงไปเลย ร่วงลงมาเลยนะ จริงลงมาตำรวจนะจริงไปขอไม่ได้เลยอยากอยู่ชั้นนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วหมอตาเก่งนะฉันจำผิดที่ชั้น4เห็นเธอเห็นบันไดเลื่อนมาใช่เห็นบันไดเลื่อนฉันจำได้แล้วบันไดเลื่อนอะบันไดเลื่อนแต่เข้าไปปุ๊บไปได้เรื่อยไปปุ๊บขวามือนั่นแหละหมอตามี4ห้องโอเคฉันไปมาแล้วฉันไปมาแล้วแล้วคนนั่งรอกันเต็มเลยแล้วสะอาดมากอาคารหลังนี้สะอาดสะดวกสบายทันสมัยทันสมัยมากชั้น14หรูยังหรูก็นี่อ่ะบุญทรงฉันอ่ะก็นอนชั้น14ตำรวจถือปืนเต็มหน้าห้องเลยจริงตอนที่ไปผ่าหมอลองกระดูกเคลื่อนครั้งที่1อ่ะก็ชั้น14บุญทรงเนี่ยแพทเทิร์นเลยหรูอย่ามาพูดว่าไม่หรูเดี๋ยวกลืนน้ำลายไม่ได้เดี๋ยวกลืนน้ำลายไม่ได้น้ำลายเวลามันลงพื้นแล้วเนี่ยเลียกลับเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกติดมาด้วยนะพี่จะบอกให้เลยพี่เป็นหมอนะอย่าให้เราเป็นคนไข้ของพี่ต้องสอนพี่เรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง